สวัสดีครับพี่น้องมาดูอาคารหลังนี้นะพี่น้องเคยนำลงให้ดูเมื่อ3วันที่แล้วนะเราไม่ได้ดูเต็มๆว่าสภาพการเป็นยังไงมันเป็นคลังเก็บลูกกระสุนอาวุธสงครามของรัสเซียพี่น้องโดเนตส์ลูฮันแล้วก็โซนดาบักมุดพื้นที่ปะทะเดือดที่สุดก็มีบริเวณนี้แหละพี่น้องโดเนตส์ลูฮันอย่างบักมุดก็เป็นเมืองบริวารของโดเนตส์นี่สภาพการที่นำให้ลงสภาพการที่นำลงให้ดูเมื่อ3วันที่แล้วสภาพการเป็นแบบนี้คือเราเห็นเฉพาะช่วงนี้พี่น้องช่วงที่มันระเบิดตามหลักแล้วมันไม่ใช่บ้านธรรมดาพี่น้องมันเป็นคลังแสงขนาดมหึมาเลยเดี๋ยวดูสภาพบ้านพี่น้องนี่สภาพบ้านหลังที่มันไหม้นะพี่น้องให้ดูสังเกตดูที่ศรชี้นะพี่น้องน่าจะเป็นคลังชนิดมหึมาเลยและก็อาคารหลังสีขาว2หลังเนี่ยก็เต็มอาคารนะพี่น้องไม่ใช่ว่า1ลูก2ลูก3ลูกนะเป็นตันเลยนะอยู่ในนั้นน่ะชนิดเก็บไว้พิเศษเอาไว้เวลาทหารรัสเซียก็จะมาเบิกก็จะมาเบิกที่นี่นะแต่ว่าโชคดีหน่วยตรวจการของยูเครนเขาสามารถตรวจเจอเขาก็เลยระเบิดทิ้งนี่ให้สังเกตดูเปลวไฟว่าถ้าเป็นบ้านธรรมดามันระเบิดแล้วไหม้แล้วก็ไม่เกิน10นาที20นาทีใช่มั้ยเปลวไฟมันก็ค่อยยุบตัวยุบตัวแต่ตัวนี้ไม่ยุบตัวพี่น้องหลังจากจุดที่1ระเบิดก็ไปอาคารหลังที่2หลังที่3เนี่ยอันนี้คลิปเขาตัดไปแล้วพี่น้องคลิปเขาตัดไปแล้วมันยังมีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามานะพี่น้องน่าจะยังไม่รู้ตัวนะมีรถคันหนึ่งวิ่งมามันวิ่งเข้ามานะพี่น้องเนี่ยก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันวิ่งเข้ามาทำไมตามหลักแล้วมันต้องวิ่งออกใช่ไหมหลังจากระเบิดแต่นี่ดันวิ่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอยู่ส่วนที่ไม่ผิดปกติก็คือคลังแสงพี่น้องถ้าไม่ใช่คลังแสงถ้าไม่ใช่ที่เก็บอาวุธมันจะไม่ไหม้ขนาดนี้นะพี่น้องมันแสงไฟลุกโชนช่วงชัชวาลเพราะว่าคลิปกระตัดไปเยอะเหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นที่โซนดาพี่น้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของก็เป็นที่เมืองโซนดาพี่น้องฝั่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือยูเครนก็เป็นเผยแพร่ภาพนะพี่น้องคล้ายๆใช้กล้องอินฟราเรดเนาะที่ตรวจจับตอนกลางคืนสังเกตดูหน้าจอด้านขวาพี่น้องมีรถคันนึงกำลังซัดตึมอยู่นั้นรถคันนี้น่าจะเป็นฝั่งยูเครนนะพี่น้องคอยสั่งการฟังคำสั่งจากโดนแล้วก็คอยยิงไปตามจุดที่โดนสั่งการโดนตัวนี้น่าจะเป็นรูปแบบอินฟราเรดนะพี่น้องสามารถตรวจจับตอนคืนได้ว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันอยู่ตรงไหนจุดไหนแล้วก็ให้แนวหน้าที่คอยปะทะอยู่กดปุ่มอย่างเดียวพี่น้องนี่เป็นภาพตอนกลางคืนยังมีการซุ่มยิงอยู่นะพี่น้องคลิปนี้มันเป็นการเผยแพร่ของช่องยูเครนนะพี่น้อง Facebook ของยูเครนเขานำเสนอถ้าดูรูปแบบยูเครนนำเสนอก็น่าจะเป็นฝั่งยูเครนได้เปรียบนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกว่าจะบาดเจ็บอยู่นะสงครามเนาะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ปะทะกันดูใหม่อีกรอบหนึ่งพี่น้องที่เมืองโซนดาเป็นฝั่งยูเครนเขาบุกถล่มพี่น้องอาวุธก็ร้ายแรงมากๆเลยให้สังเกตด้านขวาหน้าจอพี่น้องมันจะมีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาน่าจะเป็นฝั่งเดียวกันกับยูเครนนะเนี่ยกำลังซัดตึมอยู่นะรถคันนี้กับโดรนตรวจการน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันคนหนึ่งตรวจการว่าไอ้พวกออกมันอยู่ตรงไหนอีกคนหนึ่งเป็นคนยิงไอ้รถคันนั้นเป็นคนยิงคอยทำงานประสานกันกับโดรนตรวจการน้องรูปแบบมันน่าจะเป็นลักษณะนั้นที่เมืองโซนดา1อาทิตย์เต็มๆแล้วพี่น้องที่ปะทะกันแบบเสียงระเบิดไม่เคยหยุดนิ่ง24ชั่วโมงยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่ารัสเซียขนกองกำลังเข้ามาแบบเต็มที่เลยมันกะจะยึดเอาเหมืองมันกะจะยึดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเมืองใดเมืองหนึ่งของโดเนตส์พื้นที่โดเนตส์ด้วยท่านมันยึดเอาหมดพี่น้องไม่ใช่มันยึดพี่น้องมันปล้นกันชัดๆนี่แหละไม่มีอะไรหรอกก็มีการปะทะกันข้ามวันข้ามคืนพี่น้องส่วนตัวนี้เป็นผัดกลางวันที่บักมุดไอผัดกลางคืนน่ะเป็นที่โซนดาตัวนี้น่าจะเป็นอาวุธเอาไว้ซุ่มยิงโดนของรัสเซียพี่น้อง
ข้ามวันข้ามคืนขนาดนี้ก็โหดที่สุดภายใน7 วันพี่น้องปะทะกันไม่มีหยุดเลยเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยกระหน่ำข้ามวันข้ามคืน7 วันแล้วพี่น้องที่ผ่านมาอาจจะลบธรรมดาเดี๋ยวโจมตีวันหนึ่งก็หายไป2 วันก็หายไปแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้7 วันต่อเนื่องแล้วพี่น้องที่ปะทะกันแบบเดือดมีการโยนลูกปืนลูกระเบิดไปใส่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาทหารยูเครนที่รอดพ้นจากสนามนี้ก็ถือว่าเก่งนะพี่น้องเพราะว่ามันดงลูกปืนลูกระเบิดแต่รัสเซียมันยังยึดเมืองบักมุดไม่ได้นะแต่ว่าข่าวเขาบอกว่าโซนดารัสเซียมันยึดได้นะอันนี้จริงเท็จประการใดไม่ยืนยันนะพอเข้าไปดูคลิปเขายังสาดกันไปสาดกันมาอยู่หรืออาจจะเป็นแผนหลอกหมูเข้าถ้ำอีกถ้าหลอกครั้งนี้มันจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่มันหลายครั้งครับพี่น้องไม่รู้จะหลอกได้สำเร็จหรือเปล่าแต่ข่าวเขาบอกว่ายูเครนถอนกำลังออกจากโซนดาพี่น้องเขาบอกว่าถอนกำลังออกจากโซนดาถ้าหากเป็นการหลอกรัสเซียก็แสดงว่าหลังจากถอนเข้ามาแล้วก็ต้องบอมนะพี่น้องรูปแบบการลบหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนั้นออกข่าวหลอกๆไว้ก่อนเท็จจริงไม่ทราบนะพี่น้องว่าหลอกจริงๆหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สู้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเราดูคลิปต่างๆก็ยังมีการปะทะนะพี่น้องจะบอกว่ายึดได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่นะยูเครนก็ยังตอบโต้อยู่นะรัสเซียก็อยู่ไม่สุขพี่น้องไม่คิดว่าโอ้โหยึดได้แล้วปานขึ้นสวรรค์ฝันไปเถอะพี่น้องมันไม่ใช่ยึดได้แล้วก็เตรียมตัวทำบุญอุทิศได้เลยเตรียมตัวเตรียมลงศพไปเลยพี่น้องมันไม่ใช่ว่ายึดได้แล้วจะอยู่อย่างสงบสุขนะยูเครนเขายังมีโดนดาวพิฆาตกามิกาเซ่ตามบอมอยู่นะไม่บอมวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็วันถัดไป4 5 6 7ถัดไปเรื่อยๆยังไงเป้าหมายก็ต้องจัดการพวกที่มาลุกลามให้มันสิ้นไปจากแผ่นดินให้มันสิ้นไปจากแผ่นดินยูเครนประเทศหลายประเทศเขาสนับสนุนอยู่มันไม่ใช่เรื่องจิตตกนะพี่น้องคือว่ามันมีคนสนับสนุนเยอะอยู่จะยอมแพ้จะอะไรก็แล้วแต่ที่ข่าวลือออกมาจะไปเชื่อพี่น้องยังปักหลักสู้แบบหัวใจเกินร้อยมันถอยไม่ได้นะไอที่จะมาพูดถึงเรื่องอนาคตมีลูกเท่านั้นมีเมียเท่านี้ทำงานตรงนั้นทำเกษตรตรงนี้ได้เงินเนี่ยเงินเดือนเท่านี้ไม่ต้องไปคิดแล้วพี่น้องจมูกนี้ไม่ต้องคิดแล้วคิดแค่ว่ายังไงก็ต้องอุทิศตนเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติจัดการบุคคลที่มาลุกรานให้ได้นโยบายแต่ละคนหลักๆก็ประมาณนี้พี่น้องเป็นพื้นที่เมืองโซนดากับเมืองบักมุดยังมีการปะทะกันอยู่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าเป็นพื้นที่ปะทะกันคลิปนี้สวัสดีครับ